โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงศ์มั่นกิจการนะคะพูดคุยกันในเรื่องของการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าในทุกๆการก้าวเดินของเรานะคะมีเทคโนโลยีมีสังคมมีทุกๆกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและก้าวไปไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันหยุดนิ่งด้วยเช่นกันค่ะรวมถึงในรูปแบบการศึกษาของเด็กไทยเราก็เช่นกันนะคะในยุคนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นความเหมาะสมความสนใจหรืออิงจากกิจกรรมที่ผู้เรียนถนัดและอยากลองลงมือทำในรูปแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายๆครอบครัวเลือกที่จะมาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนะคะและในรูปแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่จะเป็นผู้ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูกๆจัดการศึกษาให้กับลูกๆของตนเองนั่นเองค่ะวันนี้พูดคุยกับบ้านเรียนน้องก้าวเด็กบ้าบอลนะคะฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ฟังชื่อบ้านเรียนน้องก้าวเด็กบ้าบอลค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่เลือกมาจัดโฮมสคูลให้กับลูกของตนเองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจความถนัดของผู้เรียนในการส่งเสริมสู่การดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราจะคุยกับพ่อทวนนะคะคุณทวนนามวงศรีค่ะเป็นผู้ที่ดูแลน้องก้าวน้องก้าวนะคะเด็กชายพุทธิพาฒนามวงศรีค่ะเรียกว่าเป็นทั้งคุณพ่อเป็นทั้งโค้ชในเรื่องของกีฬาฟุตบอลกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปลองพูดคุยทักทายกับคุณพ่อกันเลยดีกว่าค่ะว่าในรูปแบบของบ้านเรียนน้องก้าวเด็กบ้าบอลนั้นมีรูปแบบการเรียนรู้มีความหลากหลายกันขนาดไหนนั่นเองค่ะทักทายพ่อทวนค่ะสวัสดีพ่อทวนนะคะสวัสดีครับสวัสดีแม่หญิงแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับรับฟังรับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับนายทวนนามวงศรีนะครับเป็นผู้จัดการบ้านเรียนของน้องก้าวเด็กบ้าบอลครับอ๋อตอนนี้น้องก้าวอายุ11ย่าง12แล้วครับอยู่ชั้นป.5ครับสำหรับบ้านเรียนครับอยู่ชั้นป.5ครับค่ะอันนี้เป็นเสียงของพ่อทวนนะคะเป็นผู้ดูแลน้องก้าวผู้จัดการศึกษาให้กับน้องก้าวนั่นเองค่ะขออนุญาตถามคุณพ่อนิดนึงค่ะเท้าความไปถึงชื่อบ้านเรียนนิดนึงว่ามีที่มาที่ไปทำไมเราจึงใช้ชื่อน้องก้าวบ้านเรียนเด็กบ้าบอลค่ะเรื่องชื่อล่ะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะตั้งยังไงอะแม่นะครับก็ตั้งเอาความถนัดของเขาอะครับตั้งตามสิ่งที่เขาชอบก็เลยตัดสินใจที่จะตั้งแบบนี้ครับเพราะว่าน้องก้าวเนี่ยเขาชอบเล่นฟุตบอลก็เป็นสิ่งที่มันตรงจุดตรงประเด็นแหละในสิ่งที่เราอยากจะทำมาครับก็เลยใช้ชื่อนี้เลยครับคือย้อนกลับมาที่ตัวผมก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นโค้ชอยู่แล้วเป็นโค้ชสอนฟุตบอลนะครับแล้วก็พอลูกเกิดมาเนี่ยเขาก็ได้เห็นภาพของเราตลอดเวลานะครับผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะมีความเกี่ยวพันกับในเรื่องของฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยเราก็จะพาเขาไปสนามฟุตบอลพาเขาไปเล่นฟุตบอลพาเขาไปวิ่งเล่นในขณะที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะซึมซับพอเขาซึมซับเขาเห็นภาพที่เราทำบ่อยๆไปในเขาเรียกว่าไปในจิตใต้สำนึกของเขาแหละผมมองว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้เขาก็ชอบโดยที่เขาไม่รู้ตัวแม่นะครับไม่รู้ว่าชอบตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าก็ลองให้เขาเล่นลองให้เขาฝึกเขาก็รู้สึกแฮปปี้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็พยายามพาเขาไปทำหลายๆกิจกรรมครับเพื่อที่จะค้นหาศักยภาพของเขาค้นหาว่าเขาชอบอะไรกันแน่ผมพยายามถามตัวเองครับว่าความคิดของเรา mindset ของเราที่มีความคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกยังไงบ้างผมก็พยายามสอบถามตัวเองจนสุดท้ายแล้วผมก็ตกผลึกความคิดว่าเลี้ยงลูกตามสิ่งที่เขาชอบทำในสิ่งที่เขารักมักจะประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดนะครับคราวนี้เมื่อผมยึดถือแบบนี้
มาคิดดูว่าเขาชอบอะไรเขารักอะไรนะครับเราก็ต้องมาหาวิธีการในการที่จะค้นหาศักยภาพของลูกของเรานะครับวิธีการของผมก็คือว่าผมก็พาไปลองดูหลายๆอย่างก่อนโอเคล่ะผมในความคิดของผมคือผมก็อยากให้ลูกเป็นสืบทอดเป็นนักฟุตบอลเหมือนกับผมนี่แหละแต่ว่าใจหนึ่งเนี่ยก็คิดว่ายังไงเราต้องไม่บังคับเขาถึงแม้ว่าเราจะอยากนะครับก็พยายามพาเขาไปค้นหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะดูแล้วก็สังเกตว่าลูกเราอ่ะชอบอะไรก็มีพาไปเรียนร้องเพลงบ้างแม่พาไปเล่นดนตรีบ้างก็เหมือนคุณพ่อทั่วๆไปแหละนะครับก็พาไปหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่ชอบเขาก็บอกว่าไม่ใช่พอไม่ใช่เสร็จเนี่ยคือตัวผมเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเอาลูกเรียนบ้านเรียนให้เขาเข้าโรงเรียนก่อนตามระบบปกติก่อนนะครับก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงซึ่งณตอนนั้นนะผมก็ได้ยินข่าวบ้านเรียนมาประมาณหนึ่งนะครับผ่านๆหูมาแต่ว่ายังไม่รู้ว่ายังไงแม่ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเกี่ยวกับตัวของบ้านเรียนเนี่ยโฮมสคูลก็ช่วงนั้นมันก็เหมือนว่าเป็นการลองผิดลองถูกไปก่อนนะแม่มันไม่ได้แบบมาชัดเจนตั้งแต่แรกเลยนะสําหรับในตัวผมอ่ะลองผิดลองถูกดูก่อนก็ส่งลูกเรียนตามระบบนะครับเข้าอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามในขณะเดียวกันเนี่ยน้องก้าวเขาก็ไปกับผมโดยตลอดนะครับไปมีส่วนร่วมในเรื่องของกิจกรรมฟุตบอลโดยตลอดในขณะนี้นะครับซึ่งพอทำไปทำมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเริ่มจะเห็นแววเริ่มจะเห็นความชอบของเขาละนะครับเขาน่าจะไปในแนวทางนี้แหละนะครับภาพมันก็ค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนถึงป .1 ป .2 เนี่ยผมเริ่มที่จะตัดสินใจแล้วว่าทางเลือกใจให้มันชัดเจนแล้วว่าเราจะไปทางไหนกันแน่ถ้าเราคิดว่าเราจะให้ลูกเราเรียนตามระบบเนี่ยผมเชื่อว่าเป้าหมายที่ผมตั้งไว้หรือว่าน้องที่สิ่งที่น้องชอบเนี่ยผมว่าไปไม่ถึงแน่ๆก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดก็เห็นแววของเขาด้วยแหละช่วงป.1ป.2เนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่หลายปีในการค้นหาศักยภาพหรือว่าความชอบของเขาใช้เวลาประมาณ3-4 ปีครับคือช่วงเด็กอายุประมาณ8 ขวบ9 ขวบเนี่ยเขาจะเริ่มแสดงออกแล้วว่าเขามันจะเริ่มชัดให้สังเกตช่วงนี้9 ขวบแต่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเคลียร์สมองของเราก่อนให้ได้ mindset ของเราให้ได้ว่าเราชัดเจนขนาดไหนกับแนวทางในการเรียนรู้ของเรานะครับเมื่อเราตอบตัวเองได้หนึ่งละเราตอบตัวเองได้ละชัดเจนละนะครับแน่นอนสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากชาวบ้านชาวเมืองเขาชาวช่องของเขานะครับแน่นอนคําถามมันจะมีมาเยอะมากๆในช่วงหลังๆนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเราชัดเจนกับแนวทางของเราว่าเราต้องการพาลูกเราไปแนวทางไหนนะครับชัดเจนมากๆแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าแนวทางนี้แหละนะครับบวกกับไปดูเพจหนึ่งอ่ะแม่เป็นเพจเขาเรียกว่าฟันเฟืองบอลเด็กนะครับมันก็ไปสะดุดเพจเนี้ยเขาไปสัมภาษณ์คุณพ่อน้องเจ๋ใจอะครับเจ๋ใจนะครับเขาก็เล่นฟุตบอลเหมือนกันนี่แหละเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณพ่อเขาคุณพ่อเขาก็เล่าให้ฟังว่าลูกเขาเรียนโฮมสคูลอยู่มีเวลาในการพักผ่อนมีเวลาในการซ้อมฟุตบอลแล้วก็มีเวลาในการเรียนด้วยจัดการศึกษาด้วยตัวเองให้มันเหมาะสมซึ่งผมก็ไปสะดุดกับตรงนั้นอยู่นะครับเพราะว่าการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีเวลาค่อนข้างเยอะในการฝึกซ้อมนะครับมันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างมันต้องทุ่มเทเวลาในการฝึกซ้อมแบบเยอะมากๆมันถึงจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าในศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยอย่างที่ผมสัมผัสมานะครับมันเรียนหนักมากอะแม่เรียนหนักเรียนค่อนข้างหนักเราแทบจะไม่มีเวลาทําในสิ่งที่ลูกเรารักเราชอบเลยนะครับเวลาในการฝึกซ้อมมันก็หมดไปแล้วกับการเดินทางบ้างนะครับเราเดินทางค่อนข้างไกลกว่าจะไปโรงเรียนกว่าจะกลับมาพอกลับมาเสร็จก็มืดก็ค่ําแล้วพอมืดค่ําเสร็จแล้วเนี่ยมาทําการบ้านอีก
ันนี้ผมก็มาคิดว่ามันถ้าเราเป็นแบบนี้เราไปไม่สุดทางแน่ๆนะครับเราก็เลยมีการมองหาแนวทางต่างๆที่มันจะตอบโจทย์เรานะครับค่ะและจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราได้เห็นน้องก้าวนะคะมีความสนใจมีความฝักใฝ่อยากจะเล่นฟุตบอลหรือว่ามีความสนใจในความหลากหลายของการเรียนรู้อันนี้จากกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องก้าวค่ะคุณพ่อเห็นถึงความเป็นตัวตนของน้องก้าวรวมไปถึงเราก็ได้รู้จักกับคำว่าโฮมสคูลหรือว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจมาจัดบ้านเรียนให้กับน้องก้าวอย่างนี้คุยอะไรกันยังไงกับครอบครัวบ้างคะคุณพ่อก็ตัดสินใจผมก็ตัดสินใจด้วยตัวเองเลยไม่ได้คุยกับใครด้วยคือแน่นอนล่ะนะครับสิ่งที่เราทำอ่ะมันค่อนข้างที่จะแหวกจากสังคมอ่ะครับถามว่าก็มีอยู่อันนี้ต้องตอบต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามันมีจริงๆนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือญาติพี่น้องเราเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แน่นอนก็ต้องมีข้อสงสัยมีคำถามตัวโตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแหละแต่สิ่งหนึ่งที่คืออย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบก็คือว่าผมค่อนข้างที่จะชัดเจนกับแนวทางของตัวเองเป็นคนที่มีนิสัยแบบชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับโดยที่ก็คิดว่ามันไม่ผิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาทางนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เราก็ย้อนกลับไปเรียนในระบบได้มันไม่ได้ฟิกแบบตายตัวนะครับแต่ว่าไม่ใช่เราก็สามารถที่จะกลับตัวไปเรียนในระบบได้ก็ไม่ได้เสียหายที่จะลองนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่านี่แหละคือแนวทางที่มันใช่สําหรับลูกเราคุยกับภรรยาและคุยกับตัวเองสองคนนะครับก็ตัดสินใจทําเลยครับค่ะก็เรียกว่าใช้ความชัดเจนความมั่นใจมั่นคงของครอบครัวนะคะไปเป้าหมายปลายทางที่ครอบครัวหรือตัวผู้เรียนค่ะร่วมกันได้วางไว้นั่นเองนะคะเพื่อที่จะสานฝันทำทุกกิจกรรมให้เกิดขึ้นและเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขที่สุดนั่นเองค่ะและนี่คือข้อมูลที่เราคุยกันเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องก้าวนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงเราได้ฟังได้สัมผัสถึงแนวคิดมุมคิดของพ่อทวนด้วยนะคะสำหรับการเฝ้ามองการสังเกตในการเติบโตการเป็นไปของลูกค่ะทำให้เราได้เข้าใจที่มาที่ไปนะคะของชื่อบ้านเรียนน้องก้าวเด็กบ้าบอลได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะในจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ฟังขออนุญาตถามพ่อทวนนิดนึงในความที่เราเป็นทั้งคุณพ่อบ้านเรียนเป็นโค้ชด้วยเป็นครูสอนฟุตบอลนั่นเองนะคะในลักษณะแบบนี้มีจังหวะที่คุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นๆหรือลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนฟุตบอลด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีการคุยการถามไหมคะในมุมของความเป็นโฮมสคูลมีใครสงสัยเอ๊ะอะไรอย่างไรมีให้คำถามส่งคำถามอะไรกันอย่างไรมาบ้างคะมีครับส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่มาเรียนฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะถามเรื่องลูกชายก่อนนะครับซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรกันแต่ว่าเขาถามผ่านว่าน้องก้าวเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วพอเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วผมก็ตอบว่าชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็เรียนโรงเรียนอะไรนี่คือคำถามแบบเยอะมากๆเรียนโรงเรียนอะไรผมก็บอกว่าเรียนโฮมสคูลครับที่รู้จักที่เป็นลูกศิษย์นะครับนะฮะก็สอบถามมาเยอะว่ามันทำยังไงมันดียังไงมันมีข้อเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสได้เล่าให้ผู้ปกครองได้หลายๆคนนะครับได้เข้าใจคร่าวๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายก็คือในเรื่องของการเป้าหมายหลักก็คือในเรื่องของการเล่นฟุตบอลนะครับผมก็จะให้น้ำหนักไปที่ในเรื่องของการฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะในการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็เป้าหมายรองลงมาก็คือการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของวิชาการในวิชาการต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยก็จะประมาณ7 โมงนะครับ7 โมงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะสอนเขาตลอดเวลาก็คือว่าให้เขารู้จักที่จะรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตัวเองในการรับผิดชอบอันนี้คือสิ่งที่เราเน้นก็คือสอนตั้งแต่ในเรื่องของการพับเก็บที่หลับที่นอนพับที่นอนอะไรเงี้ยครับให้เขารับผิดชอบในส่วนที่มันเป็นส่วนตัวของเขา
พอการฝึกซ้อมกันในช่วงเช้านะครับตั้งแต่ประมาณ7 โมงไปถึง8 โมงนะครับก็จะเป็นซ้อมการซ้อมในลักษณะของบอดี้เวทหรือว่าการฝึกซ้อมกรีฑาพอซ้อมเสร็จก็อาบน้ําทานข้าวนะครับ10 โมงเนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนเข้าสู่การเรียนในเรื่องของวิชาหลักตามที่กระทรวงเขากําหนดมานะครับภาษาไทยคณิตอังกฤษวิทย์ผมก็จะใช้วิธีการซื้อหนังสือมาครับแม่ซื้อหนังสือมาแล้วก็มาสอนแล้วก็มีการเรียกว่าเรียนตามโซเชียลต่างๆ TikTok อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งต้องบอกตามตรงว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแต่เราก็ต้องพยายามช่วยลูกเราให้ได้มากที่สุดนะครับสอนเองบ้างแล้วก็ดูจาก YouTube ดูจากนู่นนั่นนี่หลายๆอย่างเอามาประกอบกันนะครับพอประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยการเรียนเราก็จะจบละประมาณบ่ายโมงตั้งแต่9 โมงไปหาบ่ายโมงนะครับก็จะเป็นวิชาการสลับสับเปลี่ยนกันแล้วแต่ความเหมาะสมของเรานะครับซึ่งผมก็จะเน้นไปที่ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสมมติว่าเขาได้ไปเล่นบอลต่างประเทศเนี่ยเขาต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมก็เน้นในสิ่งที่มันต้องได้ใช้ในชีวิตจริงเขาจริงๆนะครับค่อนข้างเยอะให้น้ําหนักไปที่ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับส่วนวิชาหลักต่างๆคณิตศาสตร์ก็ให้เขารู้อะครับให้เขารู้ไม่ได้แบบว่าเอาให้เก่งเอาให้แบบติวเข้มแบบหนักหน่วงอะไรครับให้เขาเรียนรู้การบวกการหารการลบการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ซื้อของทอนเงินเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้ลงแบบว่าต้องเป็นสแควร์รูทต้องเป็นโอแบบที่ในโรงเรียนเขาทำกันไม่ถึงขั้นนั้นอันนี้พอเขาเที่ยงเสร็จเนี่ยประมาณบ่ายเขาก็จะทานข้าวเที่ยงนะครับเขาก็จะพักประมาณ1 ชั่วโมงแล้วผมก็จะให้เขาพักผ่อนก็คือการนอนกลางวันนะครับพักผ่อนตอนเที่ยงประมาณสัก1 ชั่วโมงหรือประมาณ45 นาทีนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมร่างกายไปซ้อมตอนเย็นพอเขาตื่นเนี่ยประมาณบ่าย 2ก็จะเป็นทานอาหารว่างนะครับแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เดินทางไปสนามซ้อมเราก็จะมีการซ้อมกันประมาณ4 โมงเย็นจนก็ไปจบประมาณ6 โมงเย็นครับก็ซ้อมวิชาฟุตบอลผมก็จะซ้อมให้บ้างบางทีผมก็จะพาไปซ้อมกับที่อื่นบ้างมีโค้ชพิเศษมาบ้างก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะทํายังไงให้ลูกเราเก่งขึ้นพอเสร็จแล้วก็ซ้อมเสร็จก็กลับบ้านก็มาอาบน้ําอาบท่าพักผ่อนทานข้าวอะไรเงี้ยครับช่วงเย็นไม่มีอะไรครับก็พักผ่อนตามอัธยาศัยของเขาก่อนนอนก็จะมีอ่านหนังสือบ้างมีให้เขาแล้วก็นอนส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่แบบว่ามีการไปทัศนศึกษาข้างนอกครับค่อนข้างที่จะรีแลกซ์มีไปเที่ยวบ้างมีไปทัศนศึกษาตรงโน้นตรงนี้พิพิธภัณฑ์นั่นนี่โน่นอะไรก็ว่าไปนะครับตามกําลังของเราตามเวลาของเราที่เรามีนะครับก็เพื่อให้เขาได้เรียนรู้โลกกว้างมากขึ้นผมไม่อยากให้ชีวิตเขาเจอแต่ฟุตบอลผมอยากให้เขามีอะไรที่มันหลากหลายเพราะชีวิตมันไม่ได้มีแค่ฟุตบอลด้านเดียวต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสังคมไปได้เรียนรู้สังคมต่างๆว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยมันสำคัญมากๆการเรียนโฮมสกูลเนี่ยมันตรงนี้อ่ะมันดีตรงนี้ที่เราได้แบบอยากจะปั้นลูกเราอยากจะพัฒนาลูกเราไปแนวทางไหนเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดนะครับมันดีตรงนี้เราแน่นอนล่ะเราอยากให้ลูกเราเป็นแบบไหนความคิดเป็นแบบไหน mindset เป็นแบบไหนอยากให้ลูกเราเจริญเติบโตมาเป็นคนแบบไหนเรามีเวลาที่จะสอนเรามีเวลาที่จะปลูกฝังเขาเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับเขาแทบจะตลอดเวลาตัวแทบจะติดกันเลยนั้นแล้วจะขึ้นกระดานทุกครั้งทุกวันจะมีวิชาเกี่ยวกับในเรื่องของแนวคิดต่างๆแนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จของคนจะต้องทำยังไง mindset เป็นยังไง
เราขึ้นกระดานสอนกันแบบนั้นเลยแบบจริงจังเลยขึ้นวันนี้สอนเรื่องการตั้งเป้าหมายทำยังไงมี YouTube เปิดสอนซึ่งผมค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของแนวคิดความคิดเป็นหลักนะครับเพราะว่าคนเราจะมันจะสำเร็จได้มันต้องมี mindset ที่ดีมีความคิดที่ดีนะครับต้องคิดบวกเพราะว่าเด็กสมัยเนี้ยเราจะต้องเจริญเติบโตออกไปเจอกับสังคมที่มันค่อนข้างที่จะโหดร้ายพอสมควรดังนั้นเราต้องปรับในเรื่องของ mindset ให้ลูกเราเนี่ยพร้อมที่จะไปต่อสู้ในวันข้างหน้าได้เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมวางแผนเรื่องของอนาคตกันเลยทีเดียวนะคะในฐานะที่พ่อทวนนะคะเป็นโค้ชทวนด้วยสัมผัสเด็กๆมาในมุมของความเป็นนักกีฬาฟุตบอลนี่แหละขออนุญาตถามให้พ่อทวนแนะนำให้หน่อยเผื่อเด็กๆบ้านไหนกำลังสนใจกีฬาฟุตบอลควรเริ่มอะไรอย่างไรตรงไหนดูยังไงบ้างคะขั้นแรกเนี่ยต้องให้เขาลองก่อนนะครับแม่ต้องให้เขาลองประมาณสัก7-8 ขวบเนี่ยครับ7 ขวบ6 ขวบ7 ขวบเนี่ยพาเขาไปลองก่อนครับพอเขาลองแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าลูกเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความสนใจจริงไหมซึ่งในฐานะที่ผมเป็นโค้ชผมก็เจอเด็กรุ่นเนี้ยเยอะมากนะครับมันก็มีทั้งบังคับโดนบังคับมาเรียนบ้างมาเรียนแล้วก็ดูว่าเขามาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คือมาสนุกมาอะไรของเขาไปตามภาษาอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันมีบางคนที่แบบมาแล้วค่อนข้างที่ให้ความสนใจแล้วก็เรียนแล้วก็มีความสุขในการเรียนเราก็สังเกตว่าเด็กคนนี้มีแววที่จะไปได้นะมีการประสานงานหรือว่าคุยกันกับทางโค้ชลูกเราเป็นยังไงครับเวลาเราเอาไปเรียนมันมีแววไหมเขาจะพัฒนาได้ไหมเขาพอไปได้ไหมอันนี้ก็คือสำคัญนะครับสำคัญที่สุดก็คือเวลาที่เราจะต้องดูเขาเรียกว่าดูสถานที่หรือว่าดูที่เรียนนะเรียนฟุตบอลนะเต็มไปหมดเลยช่วงนี้นะครับเต็มไปหมดเราก็ต้องดูว่าดูอะคาเดมี่ที่เน้นแนวทางในเรื่องของการพัฒนาเด็กพัฒนาลูกของเราอ่ะมันก็จะมีอะคาเดมี่เขาจะมีแนวทางในการแตกต่างกันไปนะครับต้องดูหลักในเรื่องของการพัฒนาดูโค้ชดูแนวทางของเขาแล้วก็ลองเอาลูกเราไปเรียนนะครับพอเอาลูกเราไปเรียนเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงเด็กๆเนี่ยโค้ชเขามีแนวทางที่มันถูกต้องเนี่ยเขาก็ปลูกฝังให้เด็กเนี่ยชอบในเรื่องของการเล่นฟุตบอลก่อนแต่มันก็มีบางที่ที่เน้นแข่งเน้นกดดันแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นมันก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในการที่จะพัฒนาลูกของเราหรือว่าในการดูลูกของเราว่าลูกของเราชอบจริงหรือเปล่านะครับตรงจุดนี้ก็คือสําคัญมากนะครับเมื่อเขาดูเสร็จแล้วก็ให้เขาลองดูนะครับลองดูก็สังเกตดูว่ายังไงจะไปต่อหรือว่าจะพออะไรอย่างเงี้ยครับผมและในช่วงท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฝากให้พ่อทวนสื่อสารเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวรวมถึงคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับในทิศทางของการเติบโตก้าวไปไม่ว่าจะเป็นในมุมไหนก็ตามแต่นะคะฝากนิดนึงค่ะครับผมสำหรับน้องๆนะครับค้นหาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบก่อนนะครับไม่จำเป็นเฉพาะฟุตบอลก็ได้นะครับกีฬาอะไรก็ได้แบดมินตันบัลเล่หรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเกี่ยวกับกีฬานะครับก็ลองดูลองไปทําลองไปเล่นดูนะครับใช้เวลากับมันสักเดือน2 เดือนอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าเราชอบมันจริงหรือเปล่านะครับคราวนี้ส่วนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมก็อยากจะให้กําลังใจนะครับเนาะก็ให้ศึกษาก่อนดีกว่าเนาะหรือว่าปรึกษาทางคุณแม่หญิงนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เสร็จแล้วก็ตัดสินใจให้มันเด็ดขาดก็แล้วกันเนาะนะครับชัดเจนกับแนวทางของตัวเองนะครับว่าแนวทางนี้แหละคือแนวทางที่เราจะพาลูกเราไปสู่เส้นทางที่มันจะประสบความสำเร็จนะครับในระหว่างเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีเสียงเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะลดทอนกำลังใจของเรานะครับในระหว่างทางมันก็อาจจะมีปัญหาโน่นนั่นนี่นะครับแต่ก็ขอให้แบบชัดเจนกับมันนะครับเชื่อเราต้องมีความเชื่อว่านี่แหละแนวทางที่มันถูกต้อง
ครับชัดเจนเลยเอาชัดเจนนะครับการที่จะประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องทุ่มนะผมต้องใช้คำว่าทุ่มสุดชีวิตที่เราจะมีแรงมีกำลังใจมีกำลังกายอย่างผมเนี่ยที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อเป้าหมายเพื่อเป้าหมายโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องมีเวลาจริงๆนะครับในการทำโฮมสกูลมันถึงจะประสบความสำเร็จนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะทุกคนทำได้หมดแหละครับทุกคนทำได้หมดผ่านแล้วพอผ่านไปปีนึงเนี่ยมันก็จะเริ่มโล่งเริ่มสบายละเริ่มโปร่งเริ่มมีความสุขตัวเรามีความสุขตอนแรกๆผมยอมรับว่าผมค่อนข้างเครียดอยู่พอสมควรนะครับในการทําใหม่ๆแล้วก็ลูกเราสําคัญที่สุดเขาค่อนข้างยังมีความสุขเขามีความสุขขึ้นเขามีความสุขขึ้นเขามีรอยยิ้มเขามีเสียงหัวเราะเขามีความสดใสเขาทําในสิ่งที่เขารักอ่ะแน่นอนมันย่อมมีความสุขนะครับและนี่ก็เป็นกำลังใจเป็นแนวคิดแล้วก็เป็นพลังบวกค่ะคุณผู้ฟังที่พ่อทวนนามวงศรีจากบ้านเรียนน้องก้าวเด็กบ้าบอลเอามามอบให้กับพวกเราทุกคนนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าจะทำให้เราได้เห็นความหลากหลายทางด้านการศึกษาที่จะต้องสะท้อนผ่านคุณพ่อคุณแม่นี่ล่ะค่ะส่งต่อไปให้กับลูกๆของเราว่าเราทุกคนในตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะมีทิศทางการเรียนรู้กันได้ขนาดไหนแต่ไปถึงอะไรอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างก็ต้องขอบพระคุณพ่อทวนมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณครับคุณแม่ครับอย่างที่พ่อทวนได้บอกเลยค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าในทุกๆการก้าวเดินมีความกังวลมีความไม่สบายใจหรือมีความเครียดเกิดขึ้นได้เสมอเพียงแต่ว่าเราจะมาจัดกระบวนการจัดการกับความเครียดนั้นอย่างไรจัดการกับความกังวลนั้นอย่างไรนะคะพ่อทวนบอกว่าให้เชื่อมั่นให้เชื่อใจแล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่นะคะที่เราจะก้าวข้ามผ่านความกังวลนั้นไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่เราวางเอาไว้นั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมเปิดโอกาสให้เราเองนะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอยู่ด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่การศึกษาที่จะมอบให้แต่เด็กๆเท่านั้นเอาจริงๆคุณพ่อคุณแม่เองหรือแม้กระทั่งแม่หญิงเองก็ด้วยเช่นกันนะคะเชื่อมั่นว่าในวิถีการดำเนินชีวิตในวิถีความเป็นมนุษย์นี่แหละค่ะการศึกษาไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆค่ะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตนั่นเองนะคะลองปรับลองใช้ลองดูค่ะว่าในรูปแบบการเติบโตไปของสังคมของเทคโนโลยีและโลกใบนี้เราจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ของลูกๆด้วยกันได้อย่างไรนั่นเองนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นกันค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงศ์มั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ห้องเรียนฟ้ากว้าง www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice